สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่16 ตุลาคม 2562นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เราคิดว่าน่าจะยังมีลักษณะอาจจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์คือก็มีปัจจัยในเชิงบวกเข้ามาทำให้พอมีความหวังว่าจะดีดตัวขึ้นฟื้นตัวขึ้นได้บ้างนะคะแต่ว่าไอ้กรอบอัพไซด์ที่จะดีดตัวขึ้นน่าจะค่อนข้างจำกัดความเปราะบางของตลาดที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกยังคงมีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายปัจจัยต้องการการติดตามใกล้ชิดนะคะวันนี้ดูตัวที่ดูเป็นบวกชัดๆน่าจะเป็นเรื่องของ Brexit with Deal นะคะตรงนี้อาจจะมีความหวังมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันสำหรับสถานการณ์แล้วก็ลองอัปเดตตัวสถานการณ์ที่ดูเปราะบางที่เรามองว่าอาจจะส่งผลต่อความผันผวนของตลาดในระยะต่อไปนะคะทำให้เรามองว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมองว่าไซด์เวย์อัพได้ในช่วงแรกแต่ว่าน่าระวังสำหรับการทำกำไรหรือว่าขายลดความเสี่ยงในระหว่างทางเหมือนกันนะคะกรอบวันนี้เราก็เลยมองไม่ได้ไกลเท่าไหร่1620 1635นะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้นะคะในส่วนของตัวเทคนิคอลพิกนะคะวันนี้ก็3ตัวนะคะให้ KTC TACC NER นะคะสำหรับการซื้ เก็งกำไรทางด้านสัญญาณเทคนิคนะคะพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเราให้ข้อมูล3ตัวนะคะ Tisco RS แล้วก็ตัว East Water นะคะมาทีละประเด็นนะคะในแง่ของตัวภาพรวมตลาดวันนี้อานิสงส์ในทางบวกเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของกรณี Brexit with Deal นะคะตรงนี้มีความหวังมากขึ้นคือความคืบหน้าของตัวการพิจารณาตัวแผนที่ทางอังกฤษส่งไปให้กับทาง EU เนี่ยก็ดูเหมือนบวกๆลบๆกันมาหลายวันเมื่อวานนี้ล่าสุดนะคะอาจจะมีความหวังในทางบวกออกมาบ้างเพราะว่ามีตัวผู้แทนเจรจาจากทาง EU เนี่ยออกมาให้ความเห็นนะคะว่าเขาค่อนข้างมีความเห็นในแง่ที่เป็นบวกนะคะต่อกรณี Brexit with Deal นะคะว่าน่าจะมีความเป็นไปได้บ้างมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนเนี่ยคงต้องจับตาดูการประชุมตัว EU Council หรือว่า EU Summitนะคะในช่วงวันที่17-18ก็คือพฤหัสแล้วก็ศุกร์วันนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าแผนตรงนี้อาจจะพิจารณาไม่ได้ทันเมื่อคืนนี้แต่ว่าวันนี้น่าจะรีบส่งให้เสร็จนะคะแล้วก็ไปพิจารณากันในช่วงนั้นก็คือกำหนดการก็ไม่ได้แย่เหมือนรอบก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าตัว EU Council หรือ EU Summit ตรงนี้ในการประชุมช่วงปลายสัปดาห์นี้คิดว่าพิจารณาไม่ทันนะคะซึ่งจะทำให้เวลาในการปรับแผนเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างข่าวในเชิงบวกเข้ามานะคะกรณีของ Brexit with Deal นะคะน่าจะมีมากขึ้นตรงนี้เราทำให้เรามองว่าน่าจะส่งผลในทางบวกต่อ sentiment ทางด้านการลงทุนได้ในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเนี่ยถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเราให้2ประเด็นเด่นนะคะในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของประเด็นการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะสถานการณ์ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามีการยกระดับความรุนแรงขึ้นเป็นระยะนะคะล่าสุดเนี่ยก็ดูเหมือนมีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวสภาผู้แทนของสหรัฐนะคะตัวคองเกรสของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะไปผ่านร่างกฎหมายนะคะเหมือนกับว่าเป็นการสะท้อนภาพการสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมไกลๆนะคะเพราะว่าร่างกฎหมายที่ทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างออกมาในรอบนี้เนี่ยมีอยู่4ฉบับด้วยกันนะคะ3ใน4เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับการประท้วงที่ฮ่องกงนะคะก็คือการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะ1ในมาตรการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข่าวนะคะก็คือเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะและประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะมีการกำหนดว่ากระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการรับรองทุกปีนะคะเป็นการ annual review นะคะว่าฮ่องกงเนี่ยได้สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปกครองตนเองเพื่อรักษาสถานะพิเศษนะคะที่จะทำให้ฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินสำคัญนะคะว่าง่ายๆก็คือเขาต้องไปพิจารณาว่าตัวฮ่องกงเนี่ยมีความเป็นอิสระต่อตัวรัฐบาลจีนนะคะในการเหมือนกับมีความเป็นเอกเทศดูแลตัวเองได้มีการปกครองโดยเป็นอิสระนะคะเพื่อที่จะแลกกับตัวสิทธิพิเศษที่ทางสหรัฐจะพิจารณานะคะในเรื่องของทางด้านการค้าหรือว่าทางด้านการเงินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าทางการจีนน่าจะไม่พอใจนะคะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยมีการตอบโต้ออกมาทันทีประกาศบอกว่าพร้อมที่จะตอบโต้สหรัฐทันทีนะคะถ้าสหรัฐเนี่ยมีการ implement หรือว่าดำเนินการตามร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านตัวสภาออกมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลลบทั้งในแง่ของสถานการณ์ในฮ่องกง
งเองนะคะเพราะว่ามีความรุนแรงยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็เหมือนมีผู้สนับสนุนไกลๆเข้ามานะคะทั้งในส่วนของประเด็นสงครามการค้านะคะที่กำลังอยู่การเจรจานะคะระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งภาพกำลังออกมาได้สวยว่ากำลังจะค่อยๆบวกมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคอันนึงที่เข้ามาขวางกั้นในระหว่างทางนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการเจรจาการค้าของสหรัฐกับจีนที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์หรือว่าประเด็นในฮ่องกงเข้ามาเกี่ยวข้องตัวสถานการณ์การเจรจาการค้าสหรัฐจีนเนี่ยเริ่มมีความเป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่มีการออกข่าวว่าข้อตกลงในเฟสแรกเนี่ยก็จีนจะมีการซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้นประมาณสัก 4-5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแลกกับการที่สหรัฐเนี่ยยกเลิกการขึ้นภาษีในรอบวันที่15ตุลาคมแต่ว่าจีนก็ยังมีการต่อรองว่าเขาต้องการความจริงใจให้เลิกยกเลิกไอ้ตัวกำหนดการของ15ธันวาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ทางสหรัฐยังไม่ได้มีการตอบรับตรงนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะก็มีการแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็มีการข่มขู่กันไปมาในระหว่างทางซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่มีความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับลดตัวคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องของทุกๆสถาบันนะคะล่าสุดนี้ก็คือ IMF นะคะประกาศปรับลดประมาณการ GDP โลกนะคะจากเดิมเนี่ยลดลงมาอยู่แล้ว 3.5 เป็น 3.2 รอบนี้ลบจาก 3.2 เป็น3.0 นะคะสำหรับการเติบโตของ GDP ในปีนี้ผลกระทบใหญ่ๆที่ถูกกล่าวถึงนะคะก็คือในเรื่องของความไม่แน่นอนของสงครามการค้านะคะแล้วก็ยังมีคอนเซิร์นหรือว่าความกังวลไปจนถึงว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นการดำเนินการขึ้นภาษีกันไปมาในระหว่างกันเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆข้ามไปจนถึงปีหน้าผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปีหน้าก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประกาศเรื่องของการปรับลดคาดการณ์ GDP ในปีหน้าเนี่ยลงเหลือ 3.4% นะคะก็ถือว่าผลกระทบในรูปธรรมเนี่ยมีมากขึ้นเป็นลำดับนะคะส่วนความไม่แน่นอนของสถานการณ์เนี่ยเรื่องของการเจรจาการค้าซึ่งถือว่ามีน้ำหนักมากสุดต่อตลาดในตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องการการติดตามใกล้ชิดทำให้เรามองว่าเซตเนี่ยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลนะคะสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยถือว่ายังคงบีบคั้นกดดันแล้วก็สร้างความเปราะบางให้กับตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยธีมเด่นการลงทุนยังอิงภายในเป็นหลักนะคะตอนนี้หุ้นที่เราปรับเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะ MTC เป็นตัวที่เพิ่งปรับเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะก็ซื้อได้ที่ราคาเปิดเมื่อวานนี้ 58.5 นะคะแล้วก็รอทำกำไรที่ประมาณ61บาทเป็นเป้าหมายกับกำไรในระยะสั้นนะคะส่วนตัวอื่นถือต่อก่อนนะคะ CPO AOT แล้วก็ตัว BCH ค่ะส่วนในพื้นฐานนะครับมี Tisco นะครับเมื่อวานมี Opportunity มี Analyst Meeting นะครับในส่วนของสินเชื่อไตรมาส3นะครับสินเชื่อ SME หดตัวนะครับเนื่องจากการชำระคืนสินเชื่อนะครับส่วนปี63นะครับทางทิสโก้นะครับยังไม่มีการตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อนะครับแต่ทางทิสโก้คาดว่าสินเชื่อน่าจะกลับมาเติบโตได้นะครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะครับน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาลงนะครับประกอบกับมีการปล่อยสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับอย่างสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับเพิ่มมากขึ้นมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับที่จะเริ่มใช้ในต้นปีหน้านะครับน่าจะทำให้ผลประกอบการมีความผันผวนได้ในรายไตรมาสนะครับโดยทางทิสโก้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะนำสำรองส่วนเกินกลับมาเป็นรายได้มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับจากทางธนาคารประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในงบรายปีนะครับทางทิสโก้คาดว่าจะยังบริหารจัดการได้นะครับและน่าจะทำให้การจ่ายผันผวนยังดีได้อยู่เหมือนเดิมนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี62และปี63ไม่เหมือนเดิมนะครับที่ 7,100 ล้านบาทแล้วก็ 7,300 ล้านบาทตามลำดับยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่ก็เป็นข่าวนะครับวันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะก็คือในเรื่องของ IS นะฮะจับมือกับ Workpoint นะครับในการเปิดช่องทางขายสินค้า MPC นะครับซึ่งทางประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริหารของ IS เนี่ยก็ได้ประกาศออกมานะฮะโดยเปิดช่องทางขายสินค้าใหม่ภายใต้ Wellness Shop นะครับจำหน่ายสินค้าของ Lifestyle นะครับ
ที่เป็นสินค้าในเครือของ RS นะครับแล้วก็สินค้าของพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับโดยจะใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับการจับมือกับ Workpoint นะครับที่มีเรตติ้งเป็นอันดับ4เนี่ยจะช่วยในการเพิ่มสายตาคนดูนะฮะหรือ eyeball นะครับแล้วก็ฐานลูกค้าลูกค้านะครับให้กับสินค้า MPC นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใหญ่นะฮะซึ่งเป็นกลุ่มฐานลูกค้าคนดูของตัว Workpoint นะฮะซึ่งจากก่อนหน้านี้เนี่ยตัว RS เองเนี่ยก็ได้มีการจับมือกับช่องไทยรัฐทีวีนะฮะซึ่งมีเรตติ้งเป็นอันดับ6นะครับแล้วก็มีฐานคนดูเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็ตัว BTS ที่มีฐานลูกค้าเป็นคนกรุงเทพนะครับการลุกในแนวราบเนี่ยจะเห็นว่าได้ทำมาแล้วกับสื่อด้วยกันเองในหลายๆด้านนะครับโดย RS เนี่ยประเมินว่าการจับมือกับตัว Workpoint เนี่ยน่าจะมีรายได้ประมาณ500ล้านนะฮะในปี63ก็คือปีหน้าแล้วก็จะแตะ 1,000 ล้านในปี64ในขณะที่การขยายธุรกิจในแนวดิ่งก็คือในเรื่องของการ JV หรือ M&A กับโรงงานผู้ผลิตเนี่ยตัวบริษัทเองก็ยังคงดำเนินงานอยู่นะครับเรามีมุมมองบวกกับการขยายกลุ่มผู้ชมนะฮะที่จะมาเป็นลูกค้าของ RS ในอนาคตนะฮะแล้วก็คงต้องติดตามว่าจะมีการจับมือกับช่องอื่นหรือสื่ออื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะฮะหลังจากเม็ดเงินโฆษณานะฮะในสื่อโทรทัศน์เนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันในทีวีดิจิทัลเองก็ยังสูงต่อเนื่องนะฮะทำให้หลายๆช่องเนี่ยจึงหันหารายได้จากธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะในตัวโฮมช้อปปิ้งนะฮะที่หลายๆช่องก็มีช่วงเวลาโฆษณาดังกล่าวแล้วก็ทำในแบรนด์ของตัวเองนะครับเลยยังคงคำแนะนำซื้อตัว RS นะครับเราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่18.50 บาทแล้วก็ตัว Workpoint เราก็แนะนำซื้อเช่นกันนะครับโดยเราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่28บาทนะครับซึ่งเป็นราคาของปีหน้านะครับตัว Eastwater นะครับก็คาดกำไรในไตรมาส3นะฮะจะโต 1.4% เทียบ Year on Year มาอยู่ที่305ล้านบาทนะครับการโตก็มาจากตัว SG&A ที่ลดลงนะครับโดยปริมาณการขายน้ำดิบแล้วก็น้ำประปานะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.7% แล้วก็ 2.6% นะครับแต่คาดราคาขายน้ำดิบเนี่ยจะปรับตัวลดลง 6.8% นะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการให้ส่วนลดการประปาภูมิภาคนะฮะซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ไตรมาส1แล้วนะครับว่าอัตราค่าน้ำโดยเฉลี่ยของน้ำดิบเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับแต่ราคาขายของน้ำประปาเนี่ยยังถือว่าทรงตัวอยู่นะครับเราก็คาดว่ารายได้นะครับรวมเนี่ยจะเติบโตประมาณสัก 8.9% มาอยู่ที่ 1,173 ล้านบาทนะครับต้นทุนจะปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณการขายนะครับค่าเสื่อมของโครงการท่อส่งน้ำดิบเส้นใหม่แล้วก็ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นจากการสูบผ่านน้ำนะฮะจากระยองมายังพื้นที่ของชลบุรีแล้วก็จากเชียงแสนซึ่งเราก็เห็นแล้วนะฮะในเรื่องของไตรมาส2ที่ค่าไฟปรับตัวสูงขึ้นซึ่งในไตรมาส3เองก็ยังคงมีอยู่นะครับรวมไปถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในท่อส่งน้ำเส้นใหม่นะครับแต่สิ่งที่จะเห็นก็คือในตัวของ SG&A ที่จะปรับตัวลดลงนะฮะเนื่องจากปีก่อนเนี่ยเขามีการตั้งสำรองโบนัสของพนักงานเพิ่มขึ้นนะฮะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเรื่องอบรมของพนักงานที่เข้ามาในช่วงของไตรมาส2ไตรมาส3ปีที่แล้วพอดีนะครับสำหรับในไตรมาส4เองต้นทุนค่าไฟก็ยังคงสูงต่อเนื่องนะครับโดยการขุดลอกนะครับอ่างเก็บน้ำหนองค้อเนี่ยจะเสร็จสิ้นปลายปีนี้นะครับซึ่งก็ยังคงทำให้ตัว Eastwater เองเนี่ยยังต้องมีการสูบผ่านน้ำมายังพื้นที่ของชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราอยู่นะครับส่วนค่าเสื่อมนะครับจะมีผลกระทบน้อยลงนะฮะเนื่องจากการบันทึกเนี่ยวนครบรอบปีนะครับแต่ด้วยปริมาณการขายน้ำดิบนะฮะที่โตเรามองว่าจะช่วยหนุนให้กำไรเนี่ยโตได้ year on year แต่ถ้าหากดู Q on Q เนี่ยน่าจะลดลงนะฮะเนื่องจากปกติแล้วไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่มีการปรับค่าใช้จ่ายระหว่างปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เห็นค่าใช้จ่ายสูงกว่าไตรมาสอื่นๆแล้วก็เป็นไตรมาสที่มีกำไรต่ำสุดของปีมาหลายปีแล้วนะครับเรายังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว Eastwater นะครับเราให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 13.60 บาทนะครับเรายังคงกำไรปีนี้อยู่ที่ 1,274 ล้านบาทแล้วก็ปีหน้าที่ 1,417 ล้านบาทนะครับโดยการเติบโตปีหน้าที่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าน้ำดิบนะครับสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับต่อไปก็เป็นช่วง